โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาเดียวผมในครูนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจัดดิสของ Star Dragon World สายแจ็คไนท์อีกแล้วนะดูแฟลกการ์ดก็น่าจะรู้นะไอหน้าเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะ โอเคก็ใบแรกแฟลกการ์ดนั่นเองใส่เลย1 ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซโซนนะก็จะเป็นนี่เลยสเปียร์ซิมเมทรีสตาร์เรมแนนนะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งดราก้อนอาร์มอีเมอร์เจนต์นะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปก็จะเป็นแจ็คอาร์มเจอิกไนเตอร์นะใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะก็เป็นผู้จ้องมองอนาคตแจ็คไนท์นะใส่ไป3 ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยสตาร์ดราก้อนเนอร์แจ็คไนท์นะใส่ไป4 ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สามเป็นแจ็คอาร์มเจกาแล็กเซียนนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นไอเทมนะก็เป็นสตาร์แมกนัมแรกนาเพาส์นะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นไอเทมอีกแล้วนะเป็นดราก้อนฟอร์สร่างแห่งความยุติธรรมนะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเอิร์ธบาเรียนะการยกเลิกการโจมตีนั่นเองใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็น Dragon Arm Factory นะผมใส่ไป3 ใบนะโอเคอันต่อไปเป็นนี่เลย Sonic Move นะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Proto Barrier นะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Dragon Speed นะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลย Cosmo Healing นะใส่ไป2 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายนะเป็นแจ็คไนท์กาแล็กติคอลพานิเชอร์นั่นเองนะโอเคแค่นี้แหละกลับบ้านนอนนะโอเคไม่ใช่นะก็สำหรับใครที่มีเด็กไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะก็มีข้อผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้